พามาดูนิวเชฟบ้างคันนี้เป็นเชฟ6สปีดนะฮะคันนี้ก็เคยทำที่เราไปก็คือใส่กล่องรีแมปแล้วก็แก้วาล์วเขาบอกเขาไปเล่นกับรถอะไรมาไม่รู้เล่นเทอร์โบขาดเลยก็เลยสลายเปลี่ยนเทอร์โบแล้วพี่ก็บอกใส่อินเตอร์ไปเลยก็สนุกใจว่าคันนี้ก็จะมีกล่องรีแมปเทอร์โบอินเตอร์แก้วาล์ว5อย่างจัดตั้งสวัสดีครับอยู่กับวันจูเนอร์นะฮะวันนี้พามาดูนิวเชฟบ้างคันนี้เป็นเชฟ6สปีดนะฮะคันนี้ก็เคยทำที่เราไปก็คือใส่กล่องรีแมปแล้วก็แก้วาล์วก็คือเป็นสเต็ปเริ่มต้นนะฮะแต่ว่าถ้าจะแช่ยาวไปเลยเขาบอกเขาไปเล่นกับรถอะไรมาไม่รู้โบขาดเลยเล่นทัมโบขาดเลยเขาบอกเขาไปแช่กับรถเก่งรุ่นอะไรสักอย่างนึงที่โทรบอกน้องนะก็เลยสไลด์มาก็เปลี่ยนเทอร์โบแล้วพี่ก็บอกใส่อินเตอร์ไปเลยคราวนี้คัทเขาว่าจะเปลี่ยนด้วยผมบอกว่ารอราคาคัทมันสูงตัวนี้นะเชฟ6เกียร์ก็คือ10,000กลางๆถึง 20,000 กว่าอยู่ที่ว่าจะเอาแบบไหนแต่ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นมา10,000หน่อยๆเริ่มต้นเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจังหวะดีเลยที่พี่เขารอเพราะว่าหลังจากที่คุยกับเขาไปไม่กี่วันคัทตัวใหม่นี้ก็ออกมาเลยก็เลยว่าเดี๋ยวจะแนะนำเขาก่อนนะฮะก็สนุกใจว่าคันนี้ก็จะมีกล่องรีแมปเทอร์โบอินเตอร์แก้วาล์ว5อย่างสำหรับเชฟแค่นี้โคตรแรงแล้วนะผมบอกก่อนจูนให้โดนจูดเถอะแม่งแรงแน่นอนอย่างที่บอกครับประสบการณ์ก็จะสอนเราเองกี่โมงหนึ่งครับท่านผู้ชมเบียร์ฮะเบียร์มีควันไหมตรงไหนคุณมา40
ลั่นลั่นเกียร์แม่งคนถ้าไม่มีควันหัวชิปเหมือนเดิมไหมเมื่อกี้จูนแบบมีลองไปหน่อยมันแรงดันไม่ไหวก็เลยต้องขนาดพวกไม่ต่อได้เยอะฮะอันนี้เจ้าของรู้ไว้เลยว่าไปต่อได้เยอะนี่ก็แรงเดิมเยอะแล้วเจ้าของนั่งก็ช็อกแรงเดิมสับที่ไหนนะดูที่ปิดกล่องทำได้ป่ะครับความร้อนคุณสูงมีโอกาสที่เทอร์โบจะขาดก่อนเลยดับแรกแล้วก็ยังอีกก็ตึกหรอง่ายมากเพราะว่าเมื่ออุณหภูมิน้ำคุณสามารถขึ้นสูงได้อุณหภูมิน้ำมันก็ขึ้นสูงได้เมื่ออุณหภูมิน้ำมันขึ้นสูงน้ำมันก็จะหมดความหนืดลงพอหมดความหนืดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความหนืดในการหล่อเลี้ยงความลื่นในการหล่อเลี้ยงกลายเป็นน้ำใสๆเหมือนตอนที่เอาลองเอาน้ำมันเหลวอะมันใสลองเอาน้ำมันเครื่องเหมือนน้ำเปล่าอะถ้ามันไม่ลื่นไม่หนืดก็ทำให้อุปกรณ์สึกหรอได้ไวขึ้นเทอร์โบที่แบบมันทำงานสูงสุดเลยจังหวะนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่พังง่ายที่สุดก็แนะนำฮะดูความร้อนอย่างเดียวโอเคคันนี้ก็ประมาณนี้ถือว่าแรงไหลควันด้วยนะไม่มีเลยโอเคก็ฝากไว้ด้วยสำหรับนิวเชฟนะฮะนี่ฮะอัลตร้าบูสต์เอาอยู่ทุกสเต็ปอยู่ที่คอนโทรลอยู่ที่รีแมปมันต้องเข้ากันไป